หนุ่มศรรามไม่ทนต่อกับหลายๆคนคงรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มศรรามพระเอกในตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องความติดดินเป็นบุตรชายคนเดียวของนักแสดงในตำนานคุณพ่อชุมพรและคุณแม่มายุรีลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีแต่ปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานอย่างต่อเนื่องโดยทางด้านบุตรสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวีจีในวัย2ขวบก็ได้ยกให้เป็นการดูแลของหนุ่มศรรามเพียงผู้เดียวและทางด้านติ๊กบาร์เบอร์จะมีสิทธิ์ได้เจอลูกสาวแค่ตามข้อตกลงเท่านั้นแต่ต้องบอกเลยว่าทางด้านหนุ่มศรรามนั้นได้ทำหน้าที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลบุตรสาวเป็นอย่างดีรวมถึงน้องมีจิก็ดูเป็นคนสดใสร่าเริงล่าสุดทางด้านหนุ่มศรรามโพสต์คลิปบุตรสาวน้องมีจิก่อนไปโรงเรียนซึ่งเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆของคนเป็นพ่อและบุตรสาวแต่งานนี้กับมีชาวเน็ตเข้ามาทำลายบรรยากาศหลังเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าดูไม่ค่อยพูดนะซึ่งงานนี้ทางด้านหนุ่มศรรามเหลืออดตอบกับชาวเน็ตไปอย่างเจ็บจี๊ดว่าดูไม่ค่อยเต็มนะก่อนหน้านี้หนุ่มศรรามจบการศึกษาระดับประถมและมัธยมจากโรงเรียนเซนคาเบียและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั่นเองค่ะ